ที่ประมาณนั้นแหละแล้วก็เพลงทางกล้องมาทุกอันนี้ทีนี้เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนนะครับใกล้ๆก่อนแล้วก็ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากครับก็คือเน้นเนื้อหาอย่างเดียวเลยก็สาธิตศักดิ์คนจริงนะครับก็ผมใช้เพียงแม่สีปั๊กครูขอตังขยะข้างใต้นี่แม่สีนะครับแล้วก็อันนี้เห็นอยู่เนาะเห็นนี่เหรอเห็นครูอธิบายนี่ก่อนก็คือพวกสีเนี่ยพวกภาชนะต่างๆเนี่ยพวกป้องกันเลยครับห่อไว้เลยนะครับมันมีถุงแกงถุงอะไรเงี้ยห่อไว้เลยแล้วก็เวลานั้นน่ะมันมีเลือดและน้ำเหลืองนะครับนี่ครับซีนโต๊ะแล้วก็ขวดสีเห็นไหมผมห่อหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาหยดสีหยดให้มันขาดเขย่าเปิดหยดให้มันขาดครับสีเป็นพิกเมนต์หยดให้มันขาดแบบลักษณะเป็นหยดนะครับอันนี้คือสีแบบสายน้ำเนี่ยฮะมันจะเป็นหยดติ้งๆแบบนี้มีคุณสมบัติก็คือน้ำกันเยอะกีซลีนน้อยพิกเมนต์ก็จะน้อยตามนะครับซูเปอร์แบ็กหนาเหนียวก็คือกีซลีนเยอะนะครับพิกเมนต์ก็จะเยอะถ้าเราซื้อสีแบบไหนดีแบบเหนียวครับทำเหลวได้ซื้อแบบเหลวทำเหนียวไม่ได้นะครับทำเทพิกเมนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นซื้อแล้วก็มาลดด้วยมิกเอาก็ได้ผมก็เทแม่สีหยดนะครับหยดให้มันขาดอันนี้เป็นสีที่เหนียวๆละปึ๊บหลังจากนั้นก็ไล่ลำดับอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีก็มาเป็นแดงจริงๆเราซื้อมาเราแบ่งอย่างเงี้ยดีมากครับเพราะว่ามันกลัวอากาศไงเราจะได้ไม่ต้องถ้าเป็นขวดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยเราเทใช้ทีละนิดครับมันใช้ได้นานแล้วก็ไม่โดนอากาศบ่อยสีมันก็จะรักษาคุณภาพไว้นะครับผมเทเหลืองขออีกฝานะครับอีกสองฝาอ๋อนี่ไงเจ๋งแล้วอีกสองฝากันครับแล้วก็ขาวนะครับตอนนี้ผมเรียงตามอิทธิพลความแข็งแกร่งของเนื้อสีนะครับมาดูว่าเมื่อทำเสร็จแล้วสีจะเสียไหมใช้แบบนี้มันจะยากหรือมันง่ายสำหรับผมมองว่ามันง่ายเพราะผมไม่ได้ต้องผสมบ่อยแล้วจะผสมเฉดทำยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับว่าแบบนี้ง่ายกว่ายังไงบ้างข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้เมื่อผมได้เสร็จปุ๊บสีที่เทมาจากขวดเนี่ยคุณสมบัติคือมันแม็กสุดแล้วน้ำเงินสุดแล้วดำสุดแล้วแดงที่สุดแล้วเหลืองที่สุดแล้วมันคือแม็กสุดแล้วแต่ทีเนี้ยเขียนรูปเนี่ยมันมีเล่นกับแสงที่ย้อมบรรยากาศใช่ไหมครับผมจะต้องทำให้มันสว่างกว่าเดิมด้วยทำยังไงครับเทขาวเข้าไปอีกอย่างละนิดอย่างละสองสามหยดนะฮะมันจะทำให้เนื้อสีเนี่ยเป็นแป้งพาสเทลมากขึ้นหลังจากนั้นมันจะเล่นกับแสงได้ดีนะครับเล่นกับแสงธรรมชาติได้มากขึ้นอันนี้ผมยังไม่ผสมมิกนะครับเราจะผสมแบบลักษณะเหมือนว่าตีแตกสีก่อนดูเนื้อก่อนจากสีเหลืองนะผมเริ่มใส่ปุ๊บทีนี้มาผสมสีมันจะเป็นไงครับมันจะเริ่มสว่างเหลืองที่สว่างมากขึ้นเมื่อกี้ลืมเอาแปะใส่ทิชชู่ให้ดูว่าเห็นความแตกต่างเห็นไหมเหลืองมันจะเล่นกับแสงมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าสีที่แม็กอยู่เนี่ยมันสว่างด้วยเท่านั้นเองผมใส่ขาวเข้าไปเป็นไงสว่างมากขึ้นเหมือนเสื้อโอโม่กับเสื้อใหม่ฮะเสื้อโอโม่สว่างกว่าเสื้อใหม่นะครับเวลาโดนแดดหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นสีแดงฮะอันนี้ไงคือเรารู้คุณสมบัติของสีมันใช่ไหมครับปึ๊บเนี่ยแดงก็จะเริ่มแดงใจวายจากแดงอีเป็นแดงใจวายสีต้องซื้อแม่สีเลยนะครับระวังดูดีๆนะครับว่ามันไม่บางทีเราซื้อมาแบบเฉดโดนผสมแล้วเงี้ยแม่มันก็ไม่สดเนี่ยฮะเห็นไหมสีก็จะสว่างขึ้นแล้วก็สีน้ำเงินแล้วเนื้อคุณสมบัติตอนเนี้ยมันยังแน่นครับแน่นกว่าเดิมเพราะว่าอะไร
เราไม่ได้ไปลดค่าสีมันถ้าเป็นงานเงาอ่ะเราไปใส่มิกใช่ไหมครับว่ามันก็เท่ากับว่าไปลดเนื้อมันนะครับมันกลายเป็นโป่งแสงก็สักยังไงก็ไม่แน่นครับอุ้ยทีนี้ขอมิกหน่อยน้ำปั่นไอ้น้ำคุณคิดผมขอมิกนะครับมิกเนี่ยก็คือใช้น้ำกัดน้ำเกลือมีเกลือนะครับน้ำเกลือมีเกลือนะครับสีเป็นพิกเมนต์เนี่ยมันตกไปกดให้ตกตะกอนได้เพราะฉะนั้นใช้น้ำกันน้ำดื่มสะอาดก็ได้ครับครับเนี่ยอันนี้ผมก็หลังจากนั้นผมก็จะหยดใส่สีมันจะสว่างขึ้นตอนนี้เรากำลังทำสีเหนียวไปลดค่าสีมันลงนะครับด้วยการให้มันชุ่มนิดนึงผมจะให้มันชุ่มๆนะครับแล้วแต่ผู้กันแล้วแต่เข็มนะฮะถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ก็เป็นไงสีต้องเหลวเข็มเบอร์เล็กก็ต้องสีเหนียวมันจะได้เกาะใช่ไหมครับแล้วแต่เบอร์เข็มที่เราใช้ทีนี้ผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไงผมก็ต้องเหลวๆหน่อยแบตไม่เข้าแบตหมดละมันเตือนเอาไม่ชาร์จแบตปั๊กแบตจะหมดอันนี้ผมถึงไหมฮะยังแต่หัวปั๊กก็ไม่ถึงหัวสีขาวสีขาวมันเมื่อกี้นู่นก็ได้ครับมันไปนู่นละไม่เป็นไรเราคลิปพวกเราเองฮะก็คือไหนฮะสตูดิโอ3บาทเนี่ยครับเราเห็นไหมผมผสมมิกไปปุ๊บเช็คความชุ่มนะครับเช็คความชุ่มของสีเพราะว่าดูที่เข็มด้วยนะครับผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมให้สีมันเหลวๆนิดนึงไม่งั้นมันไม่ทั่วเข็มนะครับเวลาที่เราทำงานเมื่อเราได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บจอบอครับตอนนี้ผมดูอีกอันนึงก็คือเมื่อสีมันเหนียวมากตอนนี้ใส่มิกนิดเดียวเองผมก็ต้องทำไงร่างกายมันออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราสักเข้าไปง่ายใช่ไหมครับผมต้องเปิดผิวก่อนแยกอีกฝานึงครับมาเป็นสีเปิดผิวนะฮะก็คือสีไหนสีงานหลักผมจะทำปลาคราฟสีฟ้านะครับเป็นงานหลักผมก็ต้องเอาสีฟ้ามายืนพื้นไว้ไม่จะได้ไม่ต้องผสมบ่อยก็คือสีที่เป็นตัวหลักสีจริงของวัตถุเนี่ยอันนี้ผมแยกออกมาแล้วก็คือสีจริงของวัตถุหาค่าสีจริงหลังจากนั้นก็แตะดำแตะแดงเป็นเงาเอานะครับนี่ผมจะทำสีจริงของวัตถุก่อนอุ๊ยนี่ครับก็แยกออกมานะครับด้วยการใช้สีน้ำเงินผสมขาวควบคุมเข้มฮะปึ๊บสีจริงของวัตถุเนี่ยเราต้องแยกฝาหน่อยครับมันเป็นหน้างานใหญ่ใช่ไหมผมไม่รู้แหละเนี่ยใส่น้ำเงินไปนิดนึงผมก็กะว่าปลาเนี่ยจะมีลักษณะเหลือบขาวฟ้าขาวเขียวนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่เหลืองเข้าไปผสมด้วยอันนี้เป็นสีกลางนะครับที่ใช้เป็นตัวที่เดินเกมนะฮะแล้วก็สีเหลืองนิดนึงหยดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยไปลดค่าสีด้วยน้ำไปลดค่าสีด้วยสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเขียวๆมิ้นๆมรกตหน่อยนะฮะเนี่ยจะเป็นเหมือนมรกตนิดนึงนะมันจะดูเป็นเขียวๆมรกตใส่มิกตัวนี้นะครับตอนนี้ผมใช้แค่แม่สีนะฮะไม่ได้ใช้อย่างอื่นสีส้ม สีที่ผสมยากสุดคือสีม่วงสีน้ำตาลนะสีพวกนั้นนะผมเอาแบ็คไลท์ไปส่องดูแล้วครับมันมีสีเรืองแสงมันเลยสว่างอ่ะแต่ถ้าเราเขียนรูปแบบเพียวๆอย่างเงี้ยมันก็ม่วงก็ม่วงได้ความสามารถของมันแหละฮะมันก็สวยตามของมันเองฮะอยู่ที่การเบรกสีเหลือบสีละอันนี้ผมสียืนพื้นอันนี้คือสีจริงของวัตถุหลังจากนั้นจะเป็นสีที่ผมใช้ทำงานแค่วงจรอ่ะใส่ไปก็ทีนี้อุ๊ยทำไมเก้าอี้มันเล็กแค่นี้ล่ะต้องนั่งข้างบนนิดนึงอ่ะโอเคทีนี้มาเลยสอยเลยมองเห็นพี่ขยับไม่อีกก็ได้อ่ะโอเคอันดับแรกลงวาสลีนกว้างๆนะครับเวลาลงวาสลีนนะครับลงแบบนี้เลยเนี่ยลงวาสลีนหรือน้ำถ้าผมแนะนำก็เป็นวาสลีนไขอย่างเช่น
วัสลีนในเซเว่นจะมีก็ไอตัววัสลีนมะพร้าวไงฮะน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันไม่ใช่ลงแค่ตรงสั่งนะครับลงไปก่อนเพื่อเวลาเหมือนเวลาเราเช็ดหน่อยมันจะง่ายขึ้นโอเคอู้เหลี่ยมมากเลยเว้ยไฟพร้อมแล้วมาทีนี้เราหลังจากนั้นไฟเลยไฟตอนนี้เพื่อนี้ผมเป็นการใช้ครั้งแรกนะครับก็อย่างแรกผมจะดูที่เนื้องานเป็นหลักนะครับปล่อยเข็มผมปล่อยเข็มยาวนะครับปล่อย 2.5 มิลเพราะว่าผมเฉียงเข็มเยอะข้อดีของการเฉียงเยอะมันคือมันไปซ้อนใช่ไหมครับซ้อนสีให้เต็มเร็วผมแตะสีจริงของวัตถุปุ๊บแตะน้ำเพื่อไปเปิดผิวก่อนเนี่ยมันเงาแสงจังเลยต้องไอ้ตัวนี้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้ได้เข็มกับผิวหนังนะครับอันนี้คือ20นาทีแรกเราจะดูรอบเครื่องรอบมือรอบเข็มเนี่ยดูเข็มผมเฉียงแบบนี้เลยเห็นไหมครับผมเฉียงแค่นี้นะครับรูปมาเห็นไหมฮะเมื่อผมเฉียงมันเข้าง่ายเพราะว่าอะไรครับมันไปซ้อนสีแล้วผมเปิดผิวเฉยนะครับแล้วผมปั่นไม่ได้ขยี้มากนะครับลงวัสลีนกว้างนะมันก็เข้าไปแล้วนะครับปล่อยเกือบ3มิลนะครับผมเฉียงอย่างนี้ไงถ้าตั้งตรงมันวางแนวดิ่งใช่ไหมครับเราก็เลยปล่อยเฉียงปุ๊บนี่ผมทำให้ดูช้าๆนะครับปุ๊บปั่นบิดหน้าเข็มที่2ผมรูปแป๊บเดียวเนี่ยนะจะช้ำไม่ช้ำนะครับเพราะตอนนี้มันเช็ดออกง่ายนะการขึงของผมขึงแบบกดผิวหนังเอานะครับเทของเหลวไหลสู่ที่ต่ำเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เปิดผิวเนี่ยคือการเปิดผิวของผมเนี่ยคือมันช่วยให้เวลาเรา1มันเช็ดออกง่ายเห็นไหมฮะเช็ดออกง่ายส่วนใหญ่ระบมเพราะเช็ดร่างกายเราออกแบบมาต้านตอนนี้เรายังไม่ลงสีจริงเพราะมันเหนียวมากเพราะฉะนั้นเปิดผิวก่อนผมรูปเปิดผิวแป๊บเดียวอันนี้ผมสปีดละอย่างเงี้ยใช้เพียงแม่สีนะครับแล้วก็นี่ฮะเปิดผิวก่อนลองพื้นแตะสีจริงแล้วก็แตะน้ำนะครับให้มันเป็นชุ่มๆเจ็บไหมฮะกำลังพอดีอันนี้เครื่องเลนราคาอยู่ที่ประมาณเอาลืมเลย 4,000 ประมาณ 4,500 นะผมสักผมเข้าใจวิธีการเนี่ยครับผมก็เลยว่าแป๊บเดียวผมแล้วก็ไม่ได้เช็ดหนักนะครับเพราะว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยคุณสมบัติมันยังแยกไอ้คือมันยังไม่เกาะกันใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับผมลองวัสลีนกว้างมากนะครับทีนี้ผมเปิดผิวก่อนนะครับเพื่อให้ไม่มีอะไรต้านเข็มเวลาลงสีจริงปุ๊บมันจะได้นุ่มเนียนเนี่ยปล่อยเข็มเกือบ3มิล นะครับแต่เฉียงครับเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแป๊บเดียวเต็มนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงยัดสีจริงนะถ้าเราตั้งตรงมันแนวดิ่งไงแต่ว่ามันทำได้กับ RM นะครับแม็กตั้งเฉียงแบบนี้มันบาดขึ้นน้ำก็เว้นไว้ของเหลวไหลสู่ที่ต่ำผมต้องเทหมึกลงด้วยนะฮะหมุนแค่นี้เช็ดออกเห็นไหมพี่ปึ๊บของเหลวไหลสู่ที่ต่ำเห็นไหมครับผมเทหมึกลงไปด้วยวันนี้ก็รูปไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวนะเพราะเรามีพื้นรองอยู่แล้วนะครับให้ปลามันดูเป็นมุกๆเขียวๆมรกตนะฮะเมคเอาในหัวนะครับก็คือใช้ทฤษฎีสีพวกนี้ทีนี้ผมสปีดละทีนี้ก็เห็นสียัดสีเข้ายัดดันสีเข้าไปนะครับอยู่ที่การสารกากบาทลายเข็มนะครับว่าเราจะบิดหน้าเข็มผมเพิ่มไฟขึ้นอีกนะครับเป็น 5.6 5.7 มือเริ่มคล่อง
ไม่แดงไม่ช้ำเลยฮะเพราะว่ามันผมไม่ได้ซ้ำบ่อยนี่องศาได้ปล่อยออกซับนิดเดียวอันนี้เบอร์19นะครับถ้าเบอร์23ก็เป็นไงยิ่งเต็มเร็วนะครับเพราะว่าเข็มเบอร์ใหญ่ก็เท่ากับว่าปิดพื้นที่ได้เยอะวิธีฝึกนะครับฝึกสีลงสีพื้นที่กว้างนุ่มเนียนเนี่ยต้องฝึกเข็มเบอร์เล็กเข็มกลมนะเนี่ยผมสไลด์แค่นี้เองนะครับสไลด์แบบไม่ได้ลายสโตกนะครับบิดหน้าเข็มที่2สไลด์เข็มสีอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับปึ๊บใช้กันไกลก็ได้นี่แซมกันไกลหัวแหลมนะมันอันนั้นได้อยู่ทีนี้เท่ากับว่าเห็นไหมแป๊บเดียวผมกี่นาทีแล้วนะปั๊กทีนี้ผมจะลงสีจริงแล้วก็หัวปลาก็จะเสร็จเลยก็เป็นไงสีก็สว่างนะครับเพราะว่าเราผสมขาวเข้าไปตั้งแต่แรกไงครับมันเลยทำให้ทุกเฉดที่ผมผสมไปเนี่ยมันจะเป็นโทนสีแบบที่ผสมขาวทั้งหมดอัตโนมัติคือกำหนดไปที่ต้นขั้วเลยครับผมกำหนดตั้งแต่ต้นขั้วแม่สีครับทีนี้ผมจะแตกออกให้ดูว่ามันได้กี่เฉดนะครับหัวปลามันจะเป็นรายละเอียดทีนี้หยอดมิติเงาทีนี้ผมจะหยอดสีจริงของวัตถุแล้วนะครับก็คือหยอดให้มันแน่นนะครับถ้าเลือดออกอย่าเพิ่งไปซ้ำนะครับให้เลือดมันเดินไปก่อนแล้วก็เลือดหายแล้วค่อยไปหยดนะครับไม่งั้นเท่ากับว่าเราสักไปเปล่าในขณะที่เลือดกำลังเดินออกแล้วเราไปยัดสีอยู่งั้นน่ะมันเท่ากับว่าสีมันก็ต้องดันออกมาเพราะฉะนั้นรอให้สีให้เลือดแห้งก่อนแล้วก็ค่อยยัดสีใหม่นะครับมันถึงจะกลายเป็นได้ถมสีทึบเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ลงสีจริงของวัตถุแล้วนะครับแล้วก็เก็บแสงเงาเลยจบเลยไม่มีอะไรต้านเข็มแล้วนะครับทีนี้ก็จะยัดให้มันแน่นเลยนะครับเขียวเพียวๆนะครับแน่นๆไม่ลดค่าสีมากนะฮะตัวนี้หยอดทีเดียวละปึ๊บเนี่ยตอนนี้เราเท่ากับว่าผมใช้สีเพียวเหนียวเลยครับเช็ดสักใส่เลยนะแล้วมันไม่มีอะไรต้านแล้วแน่นเป็นแป้ง
อันนี้งานสายยาชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันก็สักได้ไม่ได้สีมันก็อยู่ที่การล้างมันก็จะเข้มๆใช่ไหมครับแล้วก็ลอกมาก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำเยอะวันนี้เพราะว่านี่ใกล้เสร็จแบบมันมีสีอยู่แล้วไงพี่ทำแค่มุกอีกของผมคืออันนี้ผมจะทำปลาเหมือนสีเขียวมรกตใช่ไหมครับสีเขียวที่มันวาวด้วยอย่างเงี้ยนั้นก็ต้องทิชชู่อันนี้มันเปื่อยนะแต่มันจะมีทิชชู่ยี่ห้ออันนี้แหละครับอะไรเขาเรียกคีอะไรนี่แหละนี่แหละครับกันไอเป็นแบบนุ่มแล้วก็โดนน้ำได้ผมไม่ค่อยใช้คลีนซบบ่อยนะครับเหมือนกับว่าอันนี้ผมจะเช็คดูลายเข็มหน่อยเป็นสักไม่ค่อยใช้เช็ดเรื่องเช็ดเนี่ยผมไม่ค่อยเช็ดหนักเราจะเช็คดูหน่อยนะครับว่าลายเข็มลายอะไรเป็นยังไงก็ถ้าโอเคแล้วก็ยิงยาวนะพูดถึงเราใช้อุปกรณ์ธรรมดาที่หาได้ตามอย่างเช่นถ้าเราไม่มีมิกก็ใช้น้ำดื่มได้นะครับหลายคนว่ามันต้องใช้อะไรพันด้วยครับคุณคิดมันรูดอันนี้มันรูดตามยางก็ได้ครับมียางอยู่ในลิ้นชักมียางอยู่ครับมันรูดออกได้ครับมันรูดตามถ้าได้ครับผมขอถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมครับหนึ่งผ้าพันกระบอกไม่มีใช้ทิชชู่เงี้ยได้นะครับผ้าพันกับทิชชู่กับกระดาษแข็งไม่ใช่กระดาษกาวโอเคครับได้ครับสองถุงแกงนะครับถุงแกงมันก็เจาะรูแล้วก็ห่อได้นะครับสเตอร์ไลน์ไม่ได้ฆ่าเชื้อทุกชนิดนะครับมันบางชนิดทีนี้ผมจะเริ่มใส่สีแสงเงาของมิติของการเหลือดผมกำหนดแสงมาแสงหนึ่งนะครับผมจะให้ปลามันดูเป็นมรกตอย่างเงี้ยผมต้องใช้สีตรงข้ามมาเล่นด้วยนะครับก็คือมันต้องใช้ร้อนมาปะทะด้วยแตะขาวปุ๊บแตะฟ้านะครับมาเงาสว่างลงวาสลีนกว้างนี่เก็บรายละเอียดผมจะเริ่มเล่นมิติแล้วนะครับปึ๊บมีการแตะสีมากขึ้นแตะขาวอีกเนี่ยถ้าเลือดขึ้นแบบนี้อย่าไปซ้ำนะครับปล่อยให้เลือดอยู่ตัวนะครับแล้วค่อยไปซ้ำเพราะว่าไม่งั้นสักเท่ากับว่าเอาเม็ดทรายไปวางปุ๊บแล้วเลือดดันออกจริงๆผมรอให้เลือดอยู่ปุ๊บแล้วก็ค่อยสักอีกรอบมันจะได้เอาทรายเหมือนสีนะครับไปวางไว้ใหม่อีกครั้งไปเพิ่มอีกครั้งเนี่ยถ้าเลือดปุ๊บผมจะไม่สักเข้าไปทับปล่อยมันเดินก่อนครับมันไปดันออกไม่มีประโยชน์เจ็บเปล่าถ้าต้องรอให้มันแห้งเสร็จแล้วค่อยไปสักเนี้ยลงแน่นอนนะครับไม่มีอะไรเดนนะครับเราก็เท่ากับว่าเอาสีไปยัดเพิ่มใหม่ให้มันแน่นขึ้นมีเลือดอย่าไปสักนะครับปล่อยให้มันออกก่อนเลย
งานดำสีดำเหมือนกันครับดำสีดำก็มีเลือดนะครับเวลาสักปุ๊บมันเด่นออกมาอย่างเงี้ยผมไม่ซ้ำนะครับรอมันแห้งเลยรอมันแบบอยู่ตัวฮะเหมือนเนี้ยมันเริ่มอยู่ตัวแล้วก็ถ้าสมมติมันอยู่ตัวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมค่อยมาใส่แบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งเห็นไหมผมแตะได้กี่สีแล้วครับใช้แค่แม่สีครับหรือสว่างยังกับมรกตเลยทีนี้สว่างกว่าสีสำเร็จเนี่ยคือเราเข้าใจคุณสมบัติใช่ไหมครับเข้าใจว่าเดี๋ยวสีเหมือนสีผมได้หลายสีแล้วแปะเหลืองมาปุ๊บให้มันเป็นเขียวมรกตไงครับผมต้องการให้เป็นเขียวมรกตเนี้ยเนี่ยดูเฉดนิดเดียวก็เหลือบเปลี่ยนละสีก็ดูสดสว่างนะครับเนี่ยเลือดออกก็ปล่อยนี่เท่ากับว่าผมยัดสีเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเลือดออกผมจะไม่ยัดสีดำเหมือนกันนะครับสะท้อนนิดนึงผมให้มันสะท้อนนิดนึงเนี่ยใต้เงาเนี่ยสะท้อนปึ๊บยังเข็มปึ๊บให้มันสะท้อนปล่อยเลยนะครับเข็มปุ๊บนะแล้วก็หยอดใหม่นะผมเป็นคนเหมือนยิ่งทำงานผมเป็นคนใส่สีเยอะมากนะครับจริงแล้วแต่เป็นคนที่เทสีน้อยมากแต่ใส่สีได้เยอะหยอดเหลือบเข้าไปเขาเรียกว่าเหลือบสีใช่ไหมผมจะเหลือบสีเข้าไปเยอะมากมันทำให้งานดูมีสีสันแบบธรรมชาตินะนะอันนี้ดูเฉดหนึ่งอันนี้เป็นการสะท้อนผมใช้เหลืองนะครับไปทำให้มันเป็นเขียวสว่างมรกตในใต้เงามืดตรงที่ผมเว้นไว้เนี่ยก็คือเป็นการไหลของน้ำนะครับผมก็ต้องให้มีการไหลของน้ำเนี่ยหัวก็จะเสร็จแล้วทีนี้เงามืดของเดี๋ยวผมตอนนี้เงาเนี่ยปุ๊บเอียงเข็มปุ๊บดันสีนะครับผมดันสีเอานิดเดียวเนี่ยเอียงเข็มปุ๊บเข้าใจเรื่องชั้นผิวหนังนะครับบวกกับบิดหน้าเข็มดันสีแบบนี้ก็อยู่ไหมอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทิชชู่เยอะเนี่ยฮะเทองศาหมึกได้บิดเข็มดูเฉียงองศานะครับปึ๊บบิดสไลด์ดันปึ๊บกว้างขึ้นแล้วก็เขียนสีออกไปเนี่ยอยู่เลยนะครับลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้มันนุ่มนะทีนี้เจ็บไหมฮะให้มันดูเป็นเขียวมรกตนิดนึงนะครับอุ้ยโดนใส่เลยแล้วก็สุดท้ายผมจะใส่เงาเข้มก็หมดแล้วอันนี้ครับผมผสมแค่แม่สีนั่นเนี่ยดูเฉดสีผมที่สักออกมาผมไม่ได้ใช้สีอย่างอื่นนะครับใช้แค่แม่สีนะครับมีแค่นี้นะครับถ้าเราไปซื้อขวดละเท่าไหร่ครับแต่ละเฉด300ผมเทครั้งเดียว300กว่าเพราะฉะนั้นเรามันช่วยให้ศิลปินนะครับลดต้นทุนได้ใช่ไหมครับศึกษาไปที่แก่นสารเนี่ยฮะเมื่อเราเข้าใจแก่นสารปุ๊บพวกนี้เราจะนึกภาพของการทำงานออกใช่ไหมครับถ้าไปศึกษาถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะเป็นต้องศึกษาสิ่งที่แบบเป็นแก่นสารแล้วก็เป็นในเรื่องความหลากหลายความสามารถของอุปกรณ์เนี่ยหลังจากนั้นเวลาที่เราไปทำงานเราก็ต้องเอาเลือกเอาที่เราถนัดและชำนาญมากที่สุดนะครับแต่การศึกษาจำเป็นต้องศึกษาสิ่งที่มันหลากหลายไว้ก่อนเห็นไหมผมศึกษาไปที่แก่นสารปุ๊บผมไปทำงานหลายศาสตร์ได้เลยพร้อมใช้หลักศิลปะเดียวกัน
สว่างเพราะว่าผมใช้สีขาวนะมันเหมือนเป็นสีพวกเนี่ยครับแม่สีนะครับเราต้องทดลองก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกว่าสีสำเร็จเราเพราะว่าโรงงานนะครับก็เหมือนกันครับเขาก็ต้องผมคิดเลยว่าโรงงานเขาไม่ผลิตสีแบบนี้เขาเอาสัดส่วนผสมกันนะครับแค่มันใช้เครื่องจักรคนให้แตกตัวเฉยๆอยู่ที่การคนของเรามันต้องมันแน่นรัดแน่นไปอ่ะเพราะฉะนั้นให้ถูกมันออกเลยเดี๋ยวคลายมันนิดก็ได้เดี๋ยวมันหายใจไม่ออกนะครับอุ้ยทีนี้ดูตอนนี้ผมใช้สีที่เป็นโทนเดียวกันวงจรเดียวกันอยู่อย่างที่ผมอธิบายในทฤษฎีสีใช่ไหมครับว่าอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีเป็นยังไงควบคุมเข้มเทออนก่อนนะการเมคสีอ้างอิงมาจากอะไรสายย้อมนะครับวัตถุก็ให้มันสว่างทีนี้ก็เงามืดก็ใช้สีจริงของวัตถุนะสกิดแตะไปที่สีตรงข้ามคือสีแดงนะผมแตะสีแดงปุ๊บมันจะได้เงามืดก่อนนะครับไม่ยังไม่แตะดำนะครับผมยังไม่แตะดำนะฮะผมใช้สีตรงข้ามไปทำเงามืดก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมสีมันจะเข้มขึ้นจากสีจริงของวัตถุเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะผมได้สีเขียวอีกเฉดแล้วเพราะฉะนั้นผมยังไม่ทำผมใช้เงามืดเนี่ยผมใช้สีตรงข้ามไปทำก่อนนะครับผมแตะสีจริงของวัตถุเสร็จปุ๊บไปแตะสีตรงข้ามคือสีแดงพอแตะสีตรงข้ามเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นเงามืดของเฉดก่อนเห็นไหมแสงสุดท้ายก่อนถึงดำไงฮะเนี่ยเงามืดของสีธรรมชาติของมันก่อนอันนี้คือผมใช้แตะแดงครับไม่ใช่ได้ใช้แตะดำเห็นไหมไปทำเงามืดปุ๊บมันจะเป็นเงามืดของสีของเฉดมันเองเพราะฉะนั้นก่อนถึงเงามืดแสงสุดท้ายอย่าเพิ่งแตะดำแตะสีตรงข้ามก่อนงั้นผมแตะสีตรงข้ามปุ๊บแตะสีตรงข้ามเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเป็นเงามืดนะครับฮาร์โมนิกมากขึ้นผมก็ใช้สีนะเงามืดตรงไหนจุดที่ซอกมืดอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายลึกสุดมืดสุดก็ค่อยมาเป็นดำอย่างเงี้ยไปทำเงามืดนะฮะฝั่งแสงเข้าฝั่งนี้ครับผมก็เลยต้องฝั่งนี้ให้เป็นเงามืดตัวนี้เป็นเส้นสายขึ้นน้ำเพราะนั้นเราก็เว้นไว้หน่อยนะนี่ไงเงามืดผมแตะให้มันมืดอีกนะสีมันยังเหลือบอยู่ในโทนเดียวกันใช่ไหมมันดูเป็นเงาด้วยแล้วก็ดูธรรมชาติด้วยนะครับเนี่ยมันดูธรรมชาติแล้วก็ดูกลมกลืนฮาร์โมนิกนี่ฮะใช้สีแดงแตะไปเรื่อยๆจนเข้มสุดแล้วเนี่ยลำดับของมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนถึงเงามืดให้เราใช้สีตรงข้ามก่อนไอ้ก่อนถึง
ไหมปุ๊บสีมันจะเป็นไงครับสีมันจะดูสดใสมันจะดูแบบนวลเนียนนี่คือเพียงแม่สีอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้อย่างอื่นเนี่ยใช้เพียงแม่สีแล้วก็ใช้ความเข้าใจเนี่ยครับไปผสมเบรกมันลงนะครับมันสว่างไปก็เบรกมันลงอันนี้เงาซอบทีนี้สุดท้ายสีสุดท้ายคือสีดำเครื่องโครงสร้างแสงเงาถูกต้องสุดท้ายก็คือผมเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเมื่อทำเสร็จแล้วต้องเคลือบนะครับผมใช้สีดำเข้าไปผสมนิดนึงแล้วก็เคลือบเพื่อให้วัตถุนั้นมันอยู่ในมิติเหลี่ยมรับแสงที่ถูกต้องเห็นไหมเคลือบอย่างนี้เลยเห็นไหมระบายแล้วถอยหลังออกมานะครับเพื่อเคลือบมิติระยะลึกตื้นแล้วนะครับด้วยการเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องแต่ใช้วงจรสีครับเห็นไหมผมเฉดหลายเฉดนะไม่ใช่ดำเพียวนะครับเนี่ยเป็นการใช้วงจรสีเข้ามาทีนี้คีนงานหน่อยเจ็บไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยหัวแล้วก็ตัวมันไม่มีหัวจุดเด่นเนี่ยเพราะว่าที่เหลือมันก็หยอดเกล็ดธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันต้องให้มันโค้งเมาทีนี้ผมก็สุดท้ายก็จะใส่มองสะท้อนแสงใส่ดำกรีดขาวพร้อมกันหมดนะกรีดทีเดียวปุ๊บๆถ้ากรีดนะครับพร้อมกันทีเดียวเจ็บทีเดียวไม่ถึง5นาทีถึง5วิอันนี้ใส่เงามืดที่สุดลึกที่สุดนะครับใช้ดำนะครับปุ๊บเข้าไปหยอดผมดูตรงไหนเงามืดสุดตรงนี้นะยังสามเหลี่ยมครับผมก็ใส่เงามืดลึกสุดเนี่ยปุ๊บตรงนี้เงาตาขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างใส่เข้าไปหน่อยเพื่อให้มันดูมืดดูลึกนะครับเหมือนที่เราเรียนหนังเทียมฮะก็คือยังสามเหลี่ยมนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำหนักแสงเงาให้ด้วยภาพมันก็จะเป็นเรียลลิติกมากขึ้นภาพมันจะดูสมจริงมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือเราอ้างจริงจากสีในธรรมชาตินี่แหละครับที่ว่าแสงย้อมบรรยากาศย้อมกำหนดแสงลูกจิตรกรรมมีวัตถุว้าวนะครับไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวเงี้ยเนี่ยผมเอียงสามเหลี่ยมมันจะกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งแสงเงานุ่มเลยอัตโนมัติอันนี้คือเก็บให้มิติโค้งลึกตื้นใช้การมองเรขาคณิตแล้วครับว่าทรงกระบอกทรงอะไรพวกนี้เข้าไปควบคุมนะครับไม่งั้นมันให้ค่าโครงสร้างแสงเงายากดูทรงกระบอกฝั่งนู้นก็ต้องมีผมมองไม่เห็นฝั่งนั้นเลยอ่ะ สุดท้ายละพี่อันนี้ออกไปละหัวเสร็จละฮะเอาแล้วก็พักเบรกก่อนแล้วเนี่ยหัวเสร็จก็ที่เหลือก็มือซ้ายให้ปักทำก็ได้แล้วนี่ไม่ใช่ละ เนี่ยเราต้องเรียนอย่างนี้เวลาใช่ไหมปักเราต้องเรียนไปที่แก่นสารมันก่อนหลังจากนั้นน่ะเรามองไม่เห็นฝั่งนี้เลยยังสามเหลี่ยมปุ๊บปาดออกผมสักผมไม่ได้ปั่นหลายรอบเลยนะครับผมปั่นนิดเดียวปุ๊บปุ๊บทีเดียวอยู่นะบิดหน้าเข็มผมก็ดูมองมันเงาฮะนะยังสามเหลี่ยมปุ๊บเคลือบโครงสร้างแสงเงาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเคลือบให้มันดูกลมไปฝั่งนู้นแต่น้ำลดค่าสีออกเกาให้มันกลมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแบนนะฮะงานแบนผมก็ต้องเกา
วัตถุทรงกระบอกให้มันดูกลมก่อนนะครับคือสีดำเนี่ยมันทำได้มากสุดคือเปลี่ยนเฉดให้เข้มขึ้นนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนค่าสีเพราะนั้นผมเลยไม่กลัวสีดำนะครับมันอยู่ได้กับทุกอ๋อติดอะไรมันอยู่ได้กับทุกสีเพราะเป็นสีกลางนะครับสีกลางที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าสีเป็นสีอื่นได้นอกจากทำให้เข้มขึ้นแต่สีมันยังเป็นสีเดิมอยู่คือค่าตัวสียังเป็นสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้สีเดิมอยู่เพราะฉะนั้นผมใช้ในการรักษาโครงสร้างแสงเงาอย่างนี้นะก็เคลือบไปเสร็จสุดท้ายก็จะใช้วิธีการมองเป็นน้ำหนักเคลือบมันอยู่เงามืดเงาลึกมันจะสว่างกว่าเพื่อนได้ยังไงก็ต้องปรับมันเข้าไปนะครับแล้วก็หมดแล้วปักมีคำถามไหมคำถามประชาชนเบื่อเจ็บไหมเจ็บครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีแดงเลยนะแล้วก็ผมใช้ทิชชู่ไม่กี่แผ่นนะครับมันเจ็บอยู่แล้วเพราะว่ามันสักทุกแล้วผมคิดว่าเอาให้มันอยู่นะครับไม่ต้องกลับมาเก็บนะฮะถ้ามันมีแบบมันก็ทำเร็วอยู่แล้วอันนี้มันคิดไปด้วยนี่อันนี้ก็ผมก็เหลือบออกแล้วเพื่อจะเชื่อมไปสู่ตัวไม่ยากนะครับผมทำไม่ถึง20นาทีมันดีเทลน้อยแล้วก็สุดท้ายก็กรีดผมจะกรีดขาวทั้งตัวแล้วก็กรีดส้มวาวนะครับเป็นคือเล่นสีตรงข้ามไปให้มันเหมือนให้งานมันแปะมันสนุกตาขึ้นอันนี้พักเบรกจบละหมวกก็เหลือแค่เก็บพร้อมกันครับทั้งตัวเลยมันจะต้องเป็นสีเดียวกันไงมันเก็บใครเก็บมันทีละจุดยากถ้ามีสเปรย์ยาชาเขาจะใช้ตอนนี้แหละตอนเก็บขาวเพราะว่าหยอดด้วยกันเดี๋ยวมันจะสูงๆต่ำๆอีก อุ้ยคือบีบยากว่ะหัวมันอันนี้เอามันมีน้ำเกลือไหมมีน้ำอยู่ใช่ไหมจริงๆผมแนะนำว่าถ้าเรานั่นน่ะคีนโซฟผมใช้ไม่บ่อยนะครับคือใช้แบบคีนโซฟน่ะมันเช็ดเอาสีออกไงเช็ดแห้งใช้น้ำเกลือเนี่ยหรือน้ำดื่มนะครับแล้วก็ถูบนกระดาษทิชชู่แบบนี้เราอย่าลืมเราวางสีไปบางๆอย่างเงี้ยผมเช็ดบ่อยผมก็ไม่โอเคนะผมพยายามจะเช็ดให้น้อยสุดนะแล้วก็มันยังว่ามันเอาสีเราออกไปด้วยครับอันนี้ผมก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกฝั่งนี้เป็นสีผมอยากให้มันดูเหลือบๆเลยไรโอเคครับพักเบรก